สวัสดีค่ะพบกับ Eagle of Travel in Thailand อีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะคะปายแม่ฮ่องสอนเมื่อนึกถึงสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการท่องเที่ยวในไอหมอกเมืองสามหมอกอย่างแม่ฮ่องสอนก็คงจะเป็นอันดับต้นๆที่จะต้องพูดถึงและแน่นอนที่สุดปายคือเมืองในหมอกที่ใครๆก็ใฝ่ฝันถึงค่ะปายเป็นเมืองเล็กๆที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาสูงตระหง่านเป็นรอยต่อชายแดนไทยพม่าฤดูหนาวเย็นจัดที่แห่งนี้มักปกคลุมด้วยสายหมอกละอองน้ำจางๆยามเช้าและด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนทำให้เมืองปายยังคงความเป็นธรรมชาติไว้สูงความเจริญทางวัตถุยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่นี่ได้มากนักเอกลักษณ์เหล่านี้ดึงดูดนักเดินทางให้มาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองปายได้นักต่อนักแน่นอนว่าใครที่ได้มาเยือนเมืองปายคงอดไม่ได้ที่จะตื่นขึ้นมาสัมผัสไอหมอกตั้งแต่เช้าตรู่จิบกาแฟหอมกรุ่นพร้อมอาหารเช้าแบบชาวเมืองหรือถ้าอยากชมบรรยากาศของเมืองก็สามารถเช่าจักรยานขี่เที่ยวชมเมืองได้สบายๆหรือล่องแก่งแม่น้ำปายก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบหรือจะเลือกขี่ช้างเดินป่าก็ย่อมได้ตามสไตล์ของนักลุยเลยค่ะอำเภอปายตั้งอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองก่อนประวัติศาสตร์ที่มีคนตั้งถิ่นฐานเป็นเมืองเก่าแก่สำคัญสมัยล้านนาตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะอยู่ที่ตำบลเวียงเหนือเป็นเมืองเก่าแก่มาช้านานในสมัยราชวงศ์มังรายซึ่งมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางต่อมาอำเภอปายได้ร้างไปพร้อมกับเมืองเชียงใหม่เมืองปายได้ฟื้นฟูเป็นหมู่บ้านและพัฒนาเป็นอำเภอปายโดยมีผู้คนหลายกลุ่มหลายชาติพันธุ์อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ตามประวัติความเป็นมาอาณาจักรล้านนาเรียกอำเภอปายว่าบ้านดอนทั้งนี้เนื่องจากมีที่อยู่บนดอนมีไม้ป่าไผ่ล้อมรอบมีแม่น้ำไหลผ่านสองสายคือแม่น้ำปายและแม่น้ำเมืองและมีหลักฐานว่าเจ้าเมืองคนแรกคือขุนส่างปายและในสมัยพระเจ้าโหตระประเทศพระราชาธิบดีเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ส่งเจ้าแก้วเมืองออกสำรวจชายแดนได้พบว่าภูมิประเทศน่าสนใจจึงแนะนำให้ขุนส่างปายย้ายเมืองมาตั้งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปายเพราะที่ราบกว้างขวางผู้คนจึงเรียกเมืองใหม่ว่าเวียงใต้ส่วนเมืองเก่าเรียกว่าเวียงเหนือเริ่มเที่ยวกันที่แรกเลยนะคะสะพานประวัติศาสตร์ปายสะพานประวัติศาสตร์ปายเปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปายสะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยกองทหารประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงอำเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่งโดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้เรียกว่าสะพานประวัติศาสตร์ในอดีตสะพานนี้เคยถูกใช้เป็นเส้นทางเดินทางของประชาชนที่สัญจรไปมาแม้กระทั่งเราและชาวเขาจนกระทั่งได้มีการสร้างสะพานคอนกรีตที่มีมาตรฐานขึ้นมาแทนที่เพราะเมืองปายแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองไทยจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามามากและด้วยตัวสะพานประวัติศาสตร์ปายแห่งนี้ก็เก่าแก่มากมีอาจรับน้ำหนักของรถที่วิ่งผ่านได้ไหวจึงทำให้สะพานคอนกรีตเกิดขึ้นเพื่อใช้สะพานข้ามแม่น้ำแม้ในปัจจุบันจะมีสะพานปูนแบบไม่สร้างอยู่เคียงข้างแต่สะพานประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งนี้ก็ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอำเภอปายอยู่เป็นประจำค่ะวัดน้ำฮูเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมืองซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยโลหะทองสำริดพระพุทธรูปองค์นี้พระเศียรกลวงส่วนบนปิดเปิดได้และมีน้ำขังอยู่เป็นพระพุทธรูปสิงห์สามอายุประมาณ500ปีเมื่อพ.ศ. 2515มีพระธุดงค์จากวัดเชียงใหม่มานมัสการและสงสัยว่าข้างในพระจะมีน้ำจึงเปิดดู
พบว่ามีน้ำจริงๆข่าวนี้แพร่ออกไปก็มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาขอน้ำไปสักการะพอน้ำในพระเศียรหมดก็จะมีไหลออกมาอีกในลักษณะซึมออกมาตลอดเวลาจึงมีผู้คนหลั่งไหลมาขอน้ำมนต์ไปสักการะอยู่เนืองๆวัดน้ำหูแห่งนี้มีพระเกศาของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาซึ่งด้านหลังวิหารหรือโบสถ์ของวัดน้ำหูเห็นพระเจดีย์สีทองอยู่เรียกว่าเจดีย์อัฐิพระสุพรรณกัลยาและมองออกไปข้างกันนั้นนะคะมีศาลาประดิษฐานที่มีรูปพระพี่นางอยู่พระเจดีย์นี้ไม่มีบันทึกในประวัติศาสตร์สร้างชัดเจนเชื่อกันว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาซึ่งได้เสด็จไปเป็นตัวประกันที่พม่าแทนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแต่ต่อมาได้ถูกปลงพระชนที่พม่านั่นเองภายในพระเจดีย์นี้ยังบรรจุเส้นพระเกศาของสมเด็จพระพี่นางไว้ด้วยค่ะถนนคนเดินเมืองปายถนนคนเดินเป็นการปิดถนนและมีการเปิดร้านขายของทั้งของหมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานหรือหมู่บ้านสันติชนเป็นหมู่บ้านที่ชาวจีนฮ่อหรือจีนยูนนานที่อพยพมาจากมณฑลยูนนานทางใต้ของประเทศจีนได้เข้ามาจับจองเป็นที่พักอาศัยกันมายาวนานซึ่งเมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้เคยมีความมั่งคั่งจากการปลูกฝิ่นแต่หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาถิ่นฐานในการพึ่งพาตนเองโดยไม่เพาะปลูกพืชเสพติดจึงทำให้ชาวบ้านหันมาดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เกิดรายได้เช่นการพัฒนาพื้นที่ของหมู่บ้านให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พักค้างแรมสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดจนกิจกรรมต่างๆหรือของเล่นของชาวจีนยูนนานซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเล่นได้โดยมีค่าธรรมเนียมราคาท่านละ50บาทต่อ3รอบและขี่ม้าชมหมู่บ้านวิถีความเป็นอยู่รอบใหญ่ราคาท่านละ50บาทเช่นกันค่ะนอกจากนี้ที่พักค้างแรมซึ่งเป็นบ้านที่สร้างจากดินเหนียวผสมกับฟางหรือแกบปั้นและก่อเป็นหลังขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวภายในยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นตู้เย็นมินิบาร์โทรทัศน์ห้องน้ำเตียงอุปกรณ์ในการนอนสไตล์แบบจีนยูนนานราคาที่พักก็ประมาณ 1,000 บาทต่อคืนค่ะและด้วยการที่ชาวจีนยูนนานไม่นิยมที่จะมีตู้ไว้ในที่พักอาศัยจึงมีบริการซักรีดเสื้อผ้าให้กับแขกที่มาพักฟรีค่ะเป็นจำนวน1ชุดหากสนใจเข้าพักอาศัยบ้านดินในหมู่บ้านสันติชนสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์053-699-581หรือ081-024-3982ค่ะปายแคนยอนรู้จักกันในชื่อกองแลนอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ7กิโลค่ะมีลักษณะผืนดินที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผาติดต่อกันเป็นบริเวณกว้าง5ไร่เศษเป็นสถานที่ธรรมชาติแนวแพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่เป็นสถานที่เที่ยวที่อยู่ไม่ห่างไกลจากเส้นทางหลวงแม่ฮ่องสอนปายเชียงใหม่ถ้ามาจากเชียงใหม่จะอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงตัวอำเภอปายหากขึ้นไปถึงสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของอำเภอปายได้รอบเมืองเลยค่ะเจดีย์พระธาตุแม่เย็นอยู่ที่บ้านแม่เย็นตำบลแม่ฮีตามเส้นทางสายแม่ฮ่องสอนปายเป็นเจดีย์ที่สร้างสมัยใดไม่ปรากฏตั้งอยู่บนเนินสูงและเมื่อขึ้นไปนมัสการองค์พระธาตุแม่เย็นจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของอำเภอปายโดยทั่วถึงเป็นจุดสังเกตของผู้โดยสารเครื่องบินว่าเข้าเขตอำเภอปายแล้วอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 179.5 ตารางกิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีภูเขาที่สูงที่สุดคือดอยช้างมีจุดเด่นที่น่าสนใจคือจุดชมวิวบริเวณห้วยน้ำดังดอยกิ่วลมตั้งอยู่ที่ตำบลกึดช้างอำเภอแม่แตงเป็นที่ตั้งของหน่วยพัฒนาต้นน้ำที่2ห้วยน้ำดังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากนักท่องเที่ยวจะได้ชมทะเลหมอกในช่วงเช้าตรู่และคอยชมพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งงดงามมากค่ะ
จุดชมวิวดอยช้างอยู่ทางเหนือของห้วยน้ำดังเป็นจุดที่สามารถมองเห็นสภาพธรรมชาติของทิวเขาอันสลับซับซ้อนและทะเลหมอกในยามเช้าตรู่น้ำตกห้วยน้ำดังเป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยน้ำดังมีโขดหินมากมายมีความสูงประมาณ50เมตรกว้าง10เมตรและเป็นน้ำตกที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งค่ะสุดท้ายวัดกลางอำเภอปายตั้งอยู่บริเวณเวียงใต้ภายในวัดมีพระเจดีย์องค์ใหญ่ศิลปะไทยใหญ่แท้ประดิษฐานอยู่กลางลานวัดมีเจดีย์ทรงมอญรายล้อมด้วยรอบใต้เจดีย์ทำเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวันเหนือฐานเจดีย์องค์ใหญ่ทำเป็นมณฑปยอดมงกุฎร้านอาหารดีในเมืองปายมีอยู่4ร้านที่อยากแนะนำนะคะ1ร้านบ้านปายจำหน่ายอาหารไทยและฝรั่งบรรยากาศดีแบบไทยๆแต่อาหารสั่งแล้วอาจจะได้นานหน่อยนะคะอยู่ใกล้ถนนคนเดินบนถนนรังสิยานนท์ค่ะ 2. ร้านส้มตำเดลิเวอรี่จำหน่ายส้มตำทุกชนิดไก่ย่างรับส่งอาหารอาจจะได้ช้าเครื่องดื่มเสิร์ฟเอาเองถอดรองเท้าก่อนเข้าร้านด้วยอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอและศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวปายค่ะร้านที่3ร้านน้องเบียร์จำหน่ายอาหารไทยหมูสเต๊ะข้าวแกงและอาหารตามสั่งหากเป็นอาหารตามสั่งจะได้นานหน่อยนะคะที่ตั้งอยู่ใกล้ไฟแดงตรงหัวมุมถัดมาอีก4แยกจากร้านบ้านปลายค่ะร้านสุดท้ายนะคะร้านอาหารจีนยูนนานบ้านดินอยู่ระหว่างทางไปน้ำตกเมืองแปงและวัดน้ำฮูประมาณ1ทุ่มก็ปิดร้านแล้วนะคะการเดินทางนะคะโดยรถยนต์ส่วนตัวจากเมืองเชียงใหม่ใช้เส้น107ผ่านแม่ริมจนถึงอำเภอแม่แตงผ่านแยกแม่มะลัยเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง1095สู่ถนนเส้นแม่มะลัยปายผ่านโป่งเดือดป่าแป๋ห้วยน้ำดังระยะทางประมาณ103กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทางแม้จะมีความคดเคี้ยวสูงชันแต่ทิวทัศน์สองข้างทางที่ให้มุมมองแบบสวยงามมากๆเลยค่ะ 2. การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางนะคะมีทั้งรถตู้และรถโดยสารออกจากเชียงใหม่ปายเชียงใหม่ปายแม่ฮ่องสอนจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนปายเชียงใหม่ตลอดทั้งวันค่ะถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดสถานที่เที่ยวใหม่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ